ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ถือเป็นโอกาสบรรยายพิเศษเนื่องกับเรื่องที่กล่าวในวันทำบุญอายุหรือวันวิสาขบูชายังเหลืออยู่บางประการที่จะต้องนำมาทำความเข้าใจกันตามสมควร เรื่องที่กล่าวนี้ก็คือเรื่องความเป็นแรดนั่น เพราะไม่รู้อะไรจึงได้เป็นแรดเพราะรู้อะไรจึงจะหายจากความเป็นแรดบัดนี้ก็จะพูดเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะช่วยให้หายจากความเป็นแรดคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องการอะไรก็จะทำอย่างไรจึงจะได้อย่างนี้เป็นต้นสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆที่สุดเลยว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันมันก็จะถามเด็กๆว่าไปวัดทำไมกันอย่างนั้นแหละนี่ก็ว่าธรรมะทำไมกันพวกแรดเหล่านี้มาวัดมาศึกษามาปฏิบัติมาอะไรต่างๆอยู่ในวัดนี่มันทำทำไมกันไม่ต้องถามยืดยาวอย่างนั้นถามว่าธรรมะทำไมกันก็พอแล้ว อย่างตะโกนหน่อยก็ว่าธรรมะทำไมกันโว้ยพวกแรดนะควรจะตอบได้ทันทีว่าธรรมะทำไมกัน มันก็ต้องรู้ว่าธรรมะมันคืออะไรและธรรมะนั้นทำอย่างไรและธรรมะนั้นจะให้อะไรนะ จะรู้ว่าธรรมะนี่ให้อะไรอย่างมีเหตุผลแล้วได้กันจริงๆไม่ได้กันแต่ปากว่าแล้วก็นี่ก็เรียกว่ารู้จักแล้วก็ได้รับนี่ก็ตอบได้ทันทีว่าธรรมะนั้นน่ะเพื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอบให้มันหมดเลยฉันขอให้ท่านทั้งหลายหรือบางคนก็ตามที่กลัวหรือละอายแก่ความเป็นแรดจงได้ฟังให้ดีๆให้เข้าใจอย่างเพียงพอก็จะยกเลิกความเป็นแรดได้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าช่วยฟังให้ดีๆจะช่วยได้มากจะช่วยพ้นจากความเป็นแรดได้มากอย่าอวดดีในชั้นแรกที่สุดนี่เราก็จะสมมติตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรนี่มันตอบได้สารพัดอย่าง 108,000 อย่างได้ทั้งนั้นเลยไม่มีผิด แต่ถ้าจะตอบให้มีปัญญาให้เป็นหลักฐานให้เห็นลึกซึ้ง ก็ตอบโดยหลักที่ว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติจำคำนี้ไว้ก่อนธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติแบ่งออกเป็นสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติแท้ๆนั่นก็เรียกว่าธรรมะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยซึ่งมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะและท่านหน้าที่ที่คนหรือสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องปฏิบัติให้ถูกหน้าที่นั่นหน้าที่นั่นก็เรียกว่าธรรมะปฏิบัติไม่ถูกหน้าที่หรือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันก็คือตายนี่ความหมายที่สี่ก็คือผลที่จะรับจากหน้าที่นี่เรียกว่าธรรมชาติด้วยเหมือนกันตัวธรรมชาติเองก็คือธรรมะตัวกฎของธรรมชาติเราเรียกว่าธรรมะ
ตวนหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะผลที่ได้รับจากหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะทีนี้ฉันลองคิดดูว่ามันครอบงำเท่าไหร่มันความหมายกว้างขวางเท่าไหร่มันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อถามว่าธรรมะคืออะไรมันตอบได้ร้อยอย่างพันอย่างแสนอย่างล้านอย่างคือธรรมะ มันหมายถึงสี่ธรรมชาติสี่ความหมายธรรมชาติสี่ความหมายก็ดูธรรมชาติแท้ๆแจกไปกี่ชนิดกฎของธรรมชาติก็มากมายหน้าที่ก็มีมากมายตามสมควรแก่สิ่งที่มีชีวิตนั้นๆและผลก็เท่ากับหน้าที่ฉันจะประกอบให้ฉลาดให้เป็นผู้รู้ยิ่งหรือทำนองนี้ก็ธรรมะคือธรรมชาติสี่ความหมายและทุกคนตกอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้คือตัวคนนั่นก็เป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวคนที่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หน้าที่ตามธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวคนที่ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ฉันต้องกินต้องอาบต้องถ่ายหรือว่าต้องปฏิบัติอย่างอื่นอีกมากที่จะไม่ตายหรือรอดอยู่อย่างหน้าเริ่มใสนี่ก็ได้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติอันที่เรียกว่าคนก็ดีอันที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ล้วนได้มีชีวิตทั้งนั้นนั่นแหละตกอยู่ในกฎเกณฑ์ทั้งสี่ความหมายนี้ทั้งนั้นนั่นจึงเรียกว่ามันเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดของธรรมชาตินี่กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เป็นศาสนาสากลศาสนาไหนๆก็ตามแต่มันต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่จะเรียกชื่ออะไรผิดกันแตกต่างกันมันก็ตัวจริงมันก็หมายถึงตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลจากหน้าที่ทั้งนั้นเมื่อวางหลักเกณฑ์อย่างนี้มันก็เป็นศาสนาสากลของธรรมชาติใครจะถือศาสนาอย่างอื่นชื่ออะไรก็ตามมันไม่นอกไปจากไอ้หลักเกณฑ์ทั้งสี่นี้คือเขาจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือมีหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเขาได้รับผลเขาก็รอดอยู่ได้นี่เรียกว่าชีวิตทั้งหมดนะชีวิตทั้งหมดชีวิตคนชีวิตสัตว์ชีวิตต้นไม้นี่ทั้งหมดนี่มันมีหลักการเดียวกันแล้วก็ร่วมกฎเกณฑ์อันเดียวกันร่วมกฎเกณฑ์อันเดียวกันเป็นสหกรณ์อย่างใหญ่ยิ่งไม่มีสหกรณ์ไหนจะยิ่งกว่าโดยธรรมชาติบังคับให้กลมกลืนกันไปแล้วอยู่กันได้ในบรรดาชีวิตทั้งหลายแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาสิก็เหมือนกันแหละไอ้สุริยะจักรวาลมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีดวงดาวมากมายมหาศาลมากมายไม่รู้กี่หมู่กี่จักรวาลนั้นมันก็อยู่กันโดยหลักอันนี้มันก็เป็นสหกรณ์กันทำหน้าที่ไม่ถูกต้องก็ชนกันแหลกหมดยังนี้ยังอยู่ดีกันอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมากมายมหาศาลยังไม่ชนกันเลยทำหน้าที่ถูกต้องนี่ลักษณะสหกรณ์กันฉะนั้นคำว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือหลักเกณฑ์แห่งสหกรณ์ของสิ่งที่มีชีวิตของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่คือตัวธรรมะใช้น้ำมากไปกว้างเกินไปไม่จำเป็นก็ทิ้งซะบ้างก็ได้สนใจแต่สิ่งที่ควรสนใจก็ลดลงมาก็น้อยลงมาพอที่จะทำความเข้าใจได้ธรรมะในที่นี้ก็ธรรมะทำไมกันนั้นเราเล็งถึงไอ้ความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเป็นไปเพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนและชีวิตทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อผู้อื่นด้วยท่านมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติให้ถูกต้องแล้วก็รอดทั้งทางกายและทั้งทางจิต
ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตหรือทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของโลกก็ได้ทั้งเพื่อตนเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันครบถ้วนอย่างนี้ความหมายที่สามคือหน้าที่ช่วยให้เป็นได้อย่างนี้ที่เรายังไม่ตายยังรอดกันมาอยู่ได้นี่ก็เพราะว่ามีการกระทําที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติโดยรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตามใจแต่มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันจึงอยู่ได้ทีนี้จะขอพูดเรื่องทางหนังสือ ทางตัวหนังสือว่าธรรมะคำนี้มันพิเศษอีกมากน้อยไม่ได้พูดทางปฏิบัติพูดทางตัวหนังสือก็ลองฟังดูธรรมะคำนี้เป็นคำประหลาดไม่อาจจะแปลเป็นภาษาใดๆในโลกมีคนพยายามที่จะแปลมันก็ไม่สำเร็จเพราะมันไม่หมดไม่ครบของความหมายไม่หมดความหมายของคำว่าธรรมะโดยทุกภาษาใช้คำว่าธรรมะรับเอาคำว่าธรรมะธรรมะภาษาอินเดียโบราณเข้าไปไว้ในภาษาของตนของตนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสล้วนแต่รับเอาคำว่าธรรมะคือคำที่เกี่ยวกับธรรมะตามคำบาลีเดิมเข้าไปไว้ในภาษาของตนนี่ประหลาดที่แบบแปลไม่ได้แปลไม่ได้นิดเดียวมันถูกนิดเดียวฉันแปลว่าคำสอนฉันแปลว่าคำสอนโอวาทมันถูกนิดเดียวถ้าใช่ว่าธรรมะมันสี่ความหมายนะมันหมดมันถูกหมดนี่จึงว่าแปลไม่ได้และที่ประหลาดอีกอย่างประหลาดอีกอย่างก็ว่าธรรมะคำเดียวนี่ใช่ตอบคำถามได้ทั้งหมดที่มนุษย์จะถามคุณจะมีคำถามกี่ล้านข้อก็ตามแต่มันตอบได้ในคำเดียวว่าธรรมะทำไมจึงเกิดมาเพราะธรรมะทำไมจึงตายไปเพราะธรรมะทำไมจึงหิวข้าวเพราะธรรมะทำไมจึงถ่ายจาระเพราะธรรมะทำไมถ่ายจาระไม่ได้เพราะธรรมะคุณจะตั้งคำถามมาอย่างไรกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันตอบได้คำว่าธรรมะ ฉันถามว่าทำไมหิวตามธรรมชาติมันก็หิวทำไมหายหิวก็ตามธรรมชาติมันกินเข้าไปหิว ที่เจ็บป่วยนี่ก็เพราะธรรมะที่ผิดหลักหายก็เพราะธรรมะที่มันถูกต้องนี่ดูความประหลาดอัศจรรย์ของคำว่าธรรมะเถอะท้าทายคุณตั้งปัญหามาอย่างทำใจทำไมจะตอบด้วยคำคำเดียวธรรมะแล้วมีข้อแม้เพราะธรรมะหรือธรรมะเพราะมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะเพราะขาดธรรมะแต่มันรวมอยู่ที่คำว่าธรรมะเพียงคำเดียวนั้นทำไมมันรบกันเพราะธรรมะมันโง่ทำไมมันเลิกรบกันเพราะธรรมะมันได้ฉลาดขึ้นมามันรบกันเพราะมันมีกิเลสรบกันเพราะมันหายโง่หายกิเลสมันตอบด้วยคำนี้อย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าหน้าหัวหรือหน้าขันแล้วแต่จะเรียกรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรคอยรู้เถอะเพื่อจะได้รู้จักความหมายของคำว่าธรรมะหมดธรรมะโดยตัวหนังสือเป็นอย่างนี้โดยตัวการปฏิบัติโดยการกระทำเป็นอย่างนั้นโดยผลของการกระทำเป็นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะเสมอกันทีนี้ก็จะดูถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของธรรมะหรือของการมีธรรมะ
นี่เรียกว่าประโยชน์ของธรรมะที่ตอบอย่างกำปั้นทุบดินก็ตอบว่าธรรมะทำให้มีชีวิตเป็นสุขสงบเย็นคือการอยู่กับนิพพานถ้าไม่รู้จักคำว่านิพพานมันก็ตอบก็เข้าใจไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจคำว่านิพพานมันก็ฟังออกทันทีนิพพานคือความไม่มีกิเลสซึ่งเป็นของร้อนมันก็สงบเย็นมันก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างขวางบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นด้วยทั้งสงบเย็นทั้งเป็นประโยชน์เนี่ยสูงสุดชีวิตจะเป็นสุขเพราะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าเขาถือศาสนาอื่นเราบอกโอ้มันคือความเป็นอันเดียวกับพระเจ้าธรรมะประโยชน์ของธรรมะมีแล้วมันจะมีค่า เสมือนเปรียบเสมือนความเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าเรียกว่าอยู่กับพระเป็นเจ้ายังน้อยไปเรียกเข้าเป็นอันเดียวกันเลยอยู่ในเต็ดเลยกับพระเป็นเจ้าธรรมะถ้ามีแล้วถ้าให้คนนั้นมีความเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าซึ่งตามความหมายของเขาก็สูงสุดประเสริฐที่สุดเป็นสุขที่สุดไม่ต้องอธิบายนี่พูดสำหรับพวกที่ไม่ที่มีพระเป็นเจ้ายึดถือพระเป็นเจ้าเป็นหลักเราไม่มีพระเป็นเจ้าก็ใช้คำว่านิพพานแทน เราจะอยู่กับพระเจ้าหรืออยู่กับพระนิพพานมันก็มุ่งหมายเดียวกันคือความสงบเย็นที่แท้จริงความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ความสุขที่หลอกลวงของคนโง่หรือของไอ้พวกแร่ทั้งหลาย พวกแร่ทั้งหลายไม่รู้จักความสุขสงบเย็นที่แท้จริง เอาสิ่งหลอกลวงเป็นความสุขนี่อยู่ความสุขที่แท้จริงมีรสเป็นพระนิพพานหรืออย่างเดียวกับที่เข้าถึงพระเป็นเจ้าที่ถูกต้องนะ เย็นในที่นี้มีความหมายพิเศษคือมันไม่ร้อนและมันไม่หนาวหนาวก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวที่เย็นสบายนะเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสไม่มีราคะมาดึงไปไม่มีโทสะดึงมาไม่มีโมหะหัวเมาอยู่เรียกว่าไม่มีกิเลสรบกวนไม่มีพระยามารรบกวนชนะมารได้เพราะธรรมะทำให้หมดกิเลสก็เรียกว่าชนะพระยามารได้ชนะมารของพระพุทธเจ้านะเพื่อคุ้มกะลาหัวสัตว์ทั้งปวงนะขออภัยขอโอกาสพูดคำหยาบๆหน่อยมันฟังง่ายดีไม่ใช่พระพุทธเจ้าชนะมารเพื่อพระองค์องค์เดียวแล้วชนะมารของพระพุทธเจ้านะเพื่อคุ้มกะลาหัวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้มันพ้นจากการเบียดเบียนแห่งมารขอบคุณพระพุทธเจ้ากันให้มากเกิดอย่าบอกว่ามีพระคุณเฉยๆแล้วไม่รู้ว่ามีพระคุณที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีพระคุณที่ตรงไหนก็ไม่รู้บอกก็จะมีพระคุณพระคุณนี่อย่างนี้มันก็เป็นแรดถ้ารู้ชัดตรงไปว่าพระพุทธเจ้านี่ช่วยชี้ทางให้ประพฤติให้ปฏิบัติตามอย่างของพระองค์แล้วก็ชนะมารคือกิเลสคือความทุกข์สามารถควบคุมไอ้สิ่งที่เรียกว่าอันตรายหรือศัตรูคือพยามารได้ทุกชนิดเนี่ยยกลดอนุสัยความเคยชินที่สะสมไว้ สะสมไว้ให้ลดน้อยลงน้อยลงข้อนี้แรกทั้งหลายคงยังไม่รู้เรื่องอนุสัยรู้แต่บางตัวก็ได้มีกิเลสครั้งหนึ่งนะโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีกิเลสครั้งหนึ่งมันก็สร้างความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นเช่นโลภก็อยากจะโลภอีกโกรธก็อยากจะโกรธอีกหลงก็หลงอีกความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นมันสร้างไว้สมมติว่าหน่วยหนึ่ง
โลภ10ครั้งก็สร้างไว้10หน่วย100ครั้งก็100หน่วยความโกรธก็เหมือนกันโกรธครั้งหนึ่งก็สร้างความเคยชินที่จะโกรธอย่างนั้นอีกไว้ทุกครั้งกี่หน่วยกี่หน่วยก็ตามใจความโง่ความสะเพร่าความหลงนี่ก็เหมือนกันไปสะเพร่าไปโง่ไปหลงพอครั้งหนึ่งมันก็สร้างความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไปหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งทุกครั้งไอ้ความเคยชินที่สะสมไว้นี่แหละเรียกว่าอนุสัยสะสมไว้มากทั้งสามอย่างดังนั้นเราจึงมีความเคยชินมากไวมากที่จะเกิดกิเลสซ้ำอีกคือจะเกิดราคะโลภะซ้ำอีกเพราะสะสมความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไว้พวกหนึ่งแล้วก็ง่ายหรือไวมากที่จะโกรธจะบันดาลโทสะขึ้นมาอีกเพราะสะสมอนุสัยอันนั้นไว้ที่จะโง่จะสะเพร่าจะทำอะไรหวัดหวัดช่วยช่วยไม่รับผิดชอบนี่ก็ง่ายที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะสร้างความเคยชินไว้อย่างนั้นนี่รู้จักอนุสัยอนุสัยจะว่าไงถ้าไม่มีอนุสัยอันนี้มันไม่มีปัญหามันจะเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันเก็บอนุสัยไว้ทุกๆชนิดพร้อมที่จะเกิดโลภะโทสะโมหะทุกเมื่อได้อารมณ์ข้างนอกยั่วหน่อยก็โกรธกระโจนออกมาทันทีอารมณ์สำหรับให้รักมาก็รักขึ้นมาทันทีอารมณ์สำหรับให้โกรธก็โกรธขึ้นมาทันทีอย่างนี้ก็เรียกว่ามันกลับออกมากิเลสกลับออกมาเรียกว่าอาสวะนี่จึงรู้ไปเถิดว่าทำไมพวกแรดจึงรักราคะง่ายโทสะง่ายโมหะง่ายเพราะมันสมสะสมไว้ข้างในเรียกว่าอนุสัยเก็บไว้ในสันดานพอมีอารมณ์อะไรข้างนอกมาเยอะก็กระโดดออกมาเกิดตามเดิมอีกนี่เรียกว่าอาสวะถ้าไม่มีอะไรมาเยอะมาดึงมันก็เกิดมันก็รั่วออกมาน้อยๆน้อยๆก็เกิดนิวรณ์นิวรณ์นิวรณ์ทั้งห้านะจำกันไว้ดีๆเถอะมันรบกวนตลอดเวลากามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยมันก็อนุสัยที่เก็บไว้ในสันดานรั่วออกมาน้อยๆแต่ถ้าได้กิเลสยั่วได้อารมณ์ยั่วข้างนอกเต็มที่กระโดดมาเต็มที่เลยเป็นกิเลสเต็มที่เลยนี่เรียกว่าอาสวะวงจรของมันก็คือว่าเกิดกิเลสเพราะเหตุใดก็ตามครั้งแรกก็เก็บความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไว้ข้างในเรียกว่าอนุสัยมากเรื่องมากข้าวมากข้าวก็เต็มอัดอยู่ด้วยอนุสัยพอมีอารมณ์อะไรมายั่วมันก็เกิดกิเลสตามแบบนั้นโดยง่ายดายที่สุดโดยเร็วที่สุดทั้งที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดจนไม่อยากโกรธมันก็โกรธอย่างนี้เพราะว่าอนุสัยข้างในมันมากมันจึงเป็นอาสวะไหลออกมาโดยง่ายถ้ายังไม่เกิดเป็นกิเลสเป็นอาสวะมันก็เป็นนิวรณ์นิวรณ์กุ่นกุ่นเล็กๆน้อยๆทางกามบ้างทางพยาบาทบ้างทางหดจิตหดหูบ้างจิตฟุ้งซ่านบ้างจิตลังเลคือโมหะบ้างนี่ถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องอยู่เป็นประจำมันจะลดอนุสัยนั่นให้ลดลงลดลงลดลงถึงที่สุดหมดอนุสัยก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่หมดก็อยู่กันอย่างนี้แต่ว่าควรจะให้มันดีขึ้นให้อนุสัยลดลงลดลงลดลงความเคยชินที่จะเกิดกิเลสให้ลดลงลดลงอาสวะคือกิเลสที่จะกระโจนออกมาก็ไม่มีก็ลดลงลดลงจนกระทั่งไม่มีทำวิปัสสนาที่ถูกต้องตลอดเวลานั้นจะลดอนุสัยจะเรียกอนุสัย10สัญโยชน์10แล้วก็แล้วแต่ที่จะลดไปตามลำดับตามลำดับแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับเอาใจความว่าถ้าปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างถูกต้องหรือมีธรรมะอยู่อย่างถูกต้องประพฤติธรรมะอยู่อย่างถูกต้องมันจะไม่ต้องเกิดราคะหรือโทสะโมหะคือไม่เกิดกิเลสแล้วมันจะลดข้างในที่เก็บไว้มากๆเพราะเรื่องนี้ควรจะเกิดราคะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันจะลดอนุสัยราคะ
ข้างในจะตัวหนึ่งหน่วยหนึ่งเรื่องควรจะโกรธเกิดโทสะไม่ให้โกรธมันไปลดไอ้อนุสัยส่วนที่เป็นโทสะจะหน่วยหนึ่งควรจะโง่ควรจะสะเพร่าควรจะลืมตัวมันก็ไม่ลืมมันก็ไปลดไอ้อนุสัยของโมหะจะหน่วยหนึ่งยิ่งบังคับไว้ได้มากก็ยังลดมันอาจจะหมดไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่ยอมให้มันเกิดกิเลสอีกข้อนี้ก็ว่าสำเร็จได้เพราะธรรมะมันจะบังคับไว้ให้เพิ่มอนุสัยแล้วมันจะลดอนุสัยที่มีอยู่แล้วข้อนี้ทำให้ก้าวหน้าไปทางพระนิพพานมันดีอย่างนั้นลดอนุสัยอยู่เป็นปกติเถิดมันจะไหลไปในทางพระนิพพานดูต่อไปจะมีธรรมะถูกต้องมีธรรมะถึงขนาดมีธรรมะรู้เรื่องอนัตตาตามเป็นจริงไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลมีแต่กระแสปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาเป็นต้นอย่างนี้แล้วมันหมดความโง่ว่าตัวตนหมดความโง่ว่าตัวตนมันไม่มีตัวตนสำหรับคอยระแวงคอยสงสัยหรือสำหรับจะเป็นทุกข์ใจคอมันปกติถ้ามันไม่มีความยึดถือเป็นตัวตนเพราะยึดถือเป็นตัวตนมันวิตกกังวลเป็นห่วงอยู่เสมอมันจะระแวงอยู่เสมอว่าความอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันมีตัวตนคอยเป็นห่วงคอยเป็นห่วงอยู่ก็มีคอยต้องการอะไรอยู่ก็มีเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยความระแวงแม่นอนหลับมันก็ฝันกว่าจะนอนหลับได้สักทีมันก็ระแวงนั่นระแวงนี่หรือคิดนึกอะไรอยู่ก็ต้องมีเรื่องของการระแวงว่าจะตายว่าจะขาดทุนว่าจะเสียเปรียบว่าจะชิบหายเป็นต้นนี่มันอยู่ในความระแวงหรือสะดุ้งน้อยๆ อยู่เป็นประจำนี่เป็นนิสัยสันดานปกติของไอ้พวกแรดนะไอ้พวกแรดมันจะต้องอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้แต่ถ้ามีธรรมะมีธรรมะแล้วมันจะไม่ต้องมีความระแวงอย่างนี้มันจะสงบเงียบเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่ต้องระแวงเรียกภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกก็ว่ามีสุญญะตาวิหารสุญญตาวิหารรวมกันเป็นสุญญตาวิหารคืออยู่ในความว่างคือไม่ได้ยึดถือตัวตนอะไรเป็นตัวตนนั่นเรียกว่าว่างแล้วก็อยู่ในความว่างชนิดนั้นมันก็ไม่ระแวงเลยเพราะมันไม่ต้องการอะไรเพราะมันไม่รักโกรธเกลียดกลัวอะไรมันก็สงบมันก็ไม่ระแวงอย่างนี้แรดทั้งหลายตามธรรมดามันก็อยู่ด้วยความรักหลายชนิดความโกรธหลายชนิดความเกลียดหลายชนิดความกลัวก็หลายชนิดความตื่นเต้นในจิตใจนั่นนี่ก็หลายชนิดวิตกอนาคตก็หลายชนิดอาลัยอดีตก็หลายชนิดอิจฉาริษยาหวงแล้วก็หึงเหล่านี้นี่เรียกว่ารบกวนอยู่เสมอถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันว่างอยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยจิตที่ว่างที่ไม่ผูกพันในอะไรไม่ติดพันในอะไรนั่นมันเย็นสนิทมันไม่พองขนมันไม่กวาดเสียวมันไม่กลัวนี่เรียกว่าสนิทอยู่อย่างเย็นสนิทเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารนี่ที่เป็นอย่างแรงอย่างมากอย่างสูงสุดก็เรียกยาวหน่อยว่าปรมะอันปรมานุตตรสุญญตาวิหารหรือมหาสุญญตาวิหารหรือปรมานุตตรสุญญตาวิหารมันแต่ความว่างที่ขนาดต่างๆกันไม่มีความรู้สึกที่ทำให้สะดุ้งสะเทือนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นท่านยกตัวอย่างว่าตถาคตอยู่ในสุญญตาวิหาร
คือจิตคงที่สม่ำเสมอบางทีก็ชาวบ้านมาเต็มวัดประชาชนมาเต็มวัดก็เฉยอย่างนั้นไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้กังวลอะไรว่ามันจะอะไรบางทีทหารมาเต็มวัดบางทีพระราชามาเต็มวัดบางทีดีรถีอื่นนักบวชศาสนาอื่นมาเต็มวัดจิตใจของพระเจ้าก็อย่างนั้นนะคงที่อยู่อย่างนั้นไม่ได้ผิดกันไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้มีอะไรขึ้นมาผิดแปลกที่บางทีเขาเปรียบเทียบว่ามีพระไทยในพระราหุลก็อย่างนั้นในช่างนาลาคีรีก็อย่างนั้นในพระเทวทัตก็อย่างนั้นลองคำนวณดูดิคนธรรมดาเป็นได้เทวทัตจอมศัตรูนาลาคีรีก็ช่างตกมันที่มุ่งเข้ามาจะทำร้ายพระองค์นี่พระราหุลนั่นคือพระโอรสมีน้ำใจว่างเหมือนกันไม่มีบวกไม่มีลบให้ฝ่ายไหนนี่ถ้ามีจิตใจอยู่ในความว่างอย่างนี้จะเป็นอย่างไรคงตอบไม่ได้เพราะพวกแรดทั้งหลายมันไม่เคยมีพวกแรดสามัญบุตุชนเต็มที่นี่ก็เรียกว่ามันเป็นแรดเต็มที่เพียงจะเห็นคนสวยๆเดินมาหน้าบ้านจิตใจมันก็หวั่นไหวแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายเห็นคนหน้าเกลียดเดินมาหน้าบ้านมันก็หวั่นไหวแล้วจะเป็นศัตรูหรืออะไรก็ไม่รู้เพียงแต่บุรุษไปรษณีย์เข้ามาในบ้านไอ้พวกแรดมันก็มีจิตใจหวั่นไหวแล้วว่าจะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายบุรุษไปรษณีย์ก็มาส่งจดหมายบ้างมาส่งโทรเลขบ้างไอ้คนธรรมดาซะมันก็หวั่นไหวไปตามนั่นแล้วนี่มันดีหรือร้ายใจตึกตักตึกตักตึกตักพอออกมาเป็นข่าวดีก็ระรัวไปทางฝ่ายดีพอไปในทางฝ่ายร้ายมันก็ซบเซาไปทางฝ่ายร้ายนี่พวกแรดทั้งหลายช่วยกำหนดจดจำไว้ดีกันถ้าอย่ามีจิตใจชนิดนั้นคงที่เหมือนกันก็ไม่เสียหายอะไรเป็นเรื่องร้ายมาก็ไม่ร้ายแต่จะจัดการไปตามสมควรเรื่องดีมาก็ไม่ดีกับมันก็จัดการไปตามสมควรไม่ไปหลงดีหลงร้ายไม่หลงบวกหลงลบไม่ขึ้นลงลงนี่เรียกว่ามีจิตไม่หวั่นไหวนี่เพราะอำนาจของธรรมะเพราะมีธรรมะทำไมกั้นเพราะกูจะมีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้สึกกลัวตายไม่รู้สึกกลัวตายที่เขากลัวกันมันจะตายกินยาค่ะไม่หยุดมันก็กลัวตายอะไรเป็นนิมิตแห่งความตายมันก็กลัวอะไรแก๊กหนึ่งมันก็สะดุ้งจิ้งจกทักมันก็หวั่นไหวเป็นลางแห่งความตายนี่คือความโง่มันไม่ต้องมีคนธรรมดาก็ห่วงอยู่แต่ว่าวิบัติจะมาถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะมาถึงแต่ถ้าผู้มีธรรมะไม่มีวิบัติไม่มีสมบัติไม่มีวิบัติถ้ามีธรรมะแท้จริงเพราะมันเห็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาทั้งของบวกและของลบทั้งของบุญและของบาปมันก็ไม่หวั่นไหวทั้งเรื่องบุญและเรื่องบาปนี่ธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันมันมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติเช่นปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเป็นหลักเข้าใจอย่างยิ่งเข้าใจอย่างยิ่งเป็นหลักประจำใจอย่างยิ่งแต่ข้อนี้มันต้องศึกษานะศึกษาและปฏิบัติกว่าจะเห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่เป็นประจำนี่มันก็ต้องพยายามกันหน่อยแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นฉันเห็นเราเห็นตถาคตเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักประจำใจแน่นแฟ้นอยู่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าเรือนฉะนั้นก็เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทมีตัวเองเป็นกฎปฏิจจสมุปบาทที่สะสมไว้อย่างไร
นี่เรียกว่ามีอิทัปปัจจยตาหรือมีปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องดำรงไว้ซึ่งชีวิตอย่างแน่วแน่แน่วแน่ไม่คลอนแคลนไม่สงสัยมันจึงไม่สะดุ้งมันจึงไม่หวาดเสียวในอะไรมันก็อยู่เนื้อโชคลางผีสางเทวดาคนธรรมดาคอยหวาดระแวงเรื่องโชคร้ายจะมาถึงโชคดีจะหมดไปคอยระแวงอยู่แต่อย่างนั้นกว่าจะนอนหลับลงไปได้ระแวงเรื่องโชคเรื่องลางอะไรนี่ก็โชคลางอะไรนี่ก็โชคลางแต่ผู้มีธรรมะไม่ละไม่ละโชคลางไม่มีมีแต่อิทัปปัจจยตาที่สร้างว่าอย่างไรจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่กลัวผีสางเทวดาจะมาให้ดีให้ร้ายอะไรฉันมีอะไรเป็นของฉันคือกฎอิทัปปัจจยตาที่ผีสางเทวดาก็มาทำอะไรไม่ได้ดังนั้นฉันจึงไม่ห่วงว่าผีจะมาให้ร้ายหรือให้ดีอะไรเทวดาจะมาให้ดีให้ร้ายอะไรฉันไม่มีปัญหาอย่างนั้นเพราะฉันมีธรรมะที่แท้จริงมันคงอยู่ในจิตใจคือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นอิทัปปัจจยตาก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นฉันเพราะไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่มันจะหวั่นไหวกับอะไรแต่คนธรรมดาสามัญนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันถูกทำให้เชื่อเรื่องผีสางเทวดาโชคลางมาเสียตั้งแต่เล็กๆนู่นดีชั่วมันเป็นเรื่องโชคลางหรือเป็นเรื่องผีสางเทวดามาจัดให้มากำหนดให้กระทั่งว่าพระเป็นเจ้าเบื้องบนมากำหนดให้ถ้ามีธรรมะอย่างพุทธบริษัทแต่ละไม่มีมันมีอิทัปปัจจยตากฎแห่งธรรมชาติที่ได้ทำว่าอย่างไรสะสมว่าอย่างไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเป็นบันดาลชีวิตให้เป็นไปหรือให้ชีวิตยังคงอยู่หรือให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นหรือมันหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่าประโยชน์ของธรรมะถ้ารู้จักมันก็ควรจะต้องการคือชีวิตที่เยือกเย็นเยือกเย็นเยือกเย็นไม่มีร้อนแล้วก็ไม่มีหวั่นไหวแล้วมันก็ไม่มีสงสัยลังเลเราไปฝากไว้กับโชคชะตาราศีผีสางเทวดาอย่างนั้นมันไม่มีมันยังมีความแน่นอนในตัวแข็งก๊กคือในตัวมันมีกฎอิทัปปัจจยตาใครจะมาให้พรก็มาล่อเล่นฉันมีอิทัปปัจจยตาแน่วแน่อยู่อย่างนี้จะมาให้พรว่าอย่างไรแกมีอำนาจอะไรจะมาเลิกกฎอิทัปปัจจยตาของฉันเมื่อฉันมีเรื่องที่ต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาของฉันอย่างนี้แกเอาอำนาจไหนมาเลิกมันมาให้พรมาอย่างนั้นนะให้พรมาอย่างนั้นนี่โกหกทั้งที่ไม่รู้ตัวนั่นในการที่ว่าจะไปหลงในเรื่องให้ศีลให้พรให้อะไรกันนักนั่นนะไม่ใช่ธรรมะแล้วถ้าเป็นเรื่องของธรรมะก็คงตั้งลงอยู่บนกฎของอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาก็ประพฤติปฏิบัติหรือควบคุมให้กฎของอิทัปปัจจยตานี่ถูกต้องยิ่งขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้นคือไม่เป็นทุกข์เป็นไปในทางที่ไม่เป็นทุกข์แล้วไม่มีใครมาให้พรฉันได้เลยไม่มีใครมาแช่งฉันได้มันมาให้พรเป็นฟูงๆก็ไม่มีความหมายให้มันมาแช่งเป็นฟูงๆก็ไม่มีความหมายเพราะว่าฉันต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตานั่นนี่มีธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันก็คือเพื่อฉันเป็นอิสระโดยธรรมะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของผีสางเทวดาคนบ้าคนบอที่ไหนมันจะมามัวให้พรมัวแช่งด่ากันอย่างนี้ไม่มีฉันสามารถที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะคืออิทัปปัจจยตาหรื
ปฏิจจสมุปบาทก็แล้วแต่จะเรียกมีเรียกว่าส่วนตัวฉันได้อย่างนี้ต้องการอย่างนี้ธรรมะให้ประโยชน์อย่างนี้เมื่อท่านต้องการให้เลือกฉันก็เลือกอย่างนี้ฉันเป็นพุทธบริษัทวาสกวาสิกาภิกษุสามเณรฉันประสงค์จะได้ผลอย่างนี้ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาปฏิบัตินี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนั่นแหละคือความเป็นแรดความเป็นแรดมันจะมารับศีลร้อยครั้งพันครั้งมันจะฟังเทศร้อยครั้งพันครั้งถ้ามันไม่เข้าใจไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันก็คงเป็นแรดแห่ไปแห่มาแห่ไปแห่มาวิ่งไปวิ่งมาจึงรู้ธรรมะคืออะไรและธรรมะทำไมกันธรรมะก็จะปลดเรื่องปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ด้วยความสงบเย็นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่นี่ก็จะพูดถึงสิ่งที่มันคู่กันกับชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เนี่ยธรรมะคือหน้าที่ตามธรรมชาตินั่นจะต้องรู้จักไอ้ธรรมะในความหมายนี้แหละให้มากธรรมะในความหมายอื่นไม่สำคัญเท่ากันในความหมายนี้ความหมายที่สามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไอ้ตัวธรรมชาติก็รู้ตามสมควรกฎของธรรมชาติก็รู้ตามสมควรแต่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติจะต้องรู้ถึงที่สุดและจะต้องปฏิบัติด้วยนะต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจะรู้ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะมันก็รักหน้าที่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าหน้าที่คือธรรมะมันก็เกลียดหน้าที่ไม่อยากจะทำหน้าที่ไม่อยากจะทำงานถ้ารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่สนุกทำงานสนุกแล้วแถมจะรู้สึกว่าได้บุญซะด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติหน้าที่นี่คือการปฏิบัติธรรมหน้าที่เพื่อตัวเองก็ได้หน้าที่เพื่อผู้อื่นก็ได้เมื่อปฏิบัติหน้าที่นั่นคือการบำเพ็ญบุญหรือเป็นการปฏิบัติธรรมแรกไม่รู้จักว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างไรเพราะเมื่อปฏิบัติหน้าที่มันต้องเสียสละมันต้องลดความเห็นแก่ตนนั่นใครทำหน้าที่ไหนฮะตามใจทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แม่ครัวหุงข้าวให้พระกินอย่างเดียวมันก็ต้องลดความเห็นแก่ตนมีความอดกลั้นอดทนมันก็เป็นบุญอยู่ในการทำหน้าที่ถ้าหน้าที่มันสูงขึ้นไปมันเหนื่อยกว่านั้นมันต้องใช้เรี่ยวแรงความคิดมากกว่านั้นมันก็ได้บุญที่สูงขึ้นไปเพราะว่ามันมีการเสียสละอยู่ทุกครั้งทุกคราวที่ทำหน้าที่ทุกชนิดของหน้าที่เมื่อถ้าใครจะทำหน้าที่คนนั้นมันต้องฉลาดมันต้องศึกษามันต้องค้นคว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฉลาดในหน้าที่ความฉลาดในหน้าที่เป็นธรรมะทั้งนั้นนะหรือธรรมะหรือสิ่งที่จะช่วยทำหน้าที่สำเร็จนั้นเป็นธรรมะทั้งนั้นความอดกลั้นอดทนก็ดีความภาคเพียรก็ดีความเอาใจใส่ด้วยสติปัญญาก็ดีสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีต้องมีมากในการทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ก็คือการใช้ธรรมะหรือมีธรรมะใช้ยิ่งทำหน้าที่มันก็ยิ่งมีธรรมะมากเป็นพิเศษกว่าคนธรรมดายิ่งมีธรรมะจะยิ่งทำงานสนุกเพราะธรรมะมันคือหน้าที่มันรู้ปฏิบัติธรรมะอยู่ในหน้าที่มันก็ทำงานสนุกเป็นสุขในเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วมีธรรมะคือหน้าที่นี่ดีแล้วมันก็เก่งก็ทำได้ดีมันก็เลยมีธรรมะยิ่งขึ้นไปในการที่จะทำหน้าที่สูงสุดยากขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานนู่น
เดี๋ยวนี้มีหน้าที่กวาดขยะอยู่ที่นี่แต่แล้วมันสูงขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้ถ้าซื่อตรงสุจริตต่อหน้าที่มันจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเดี๋ยวนี้มันคดโกงนี่มันจะเอาเปรียบต่างหากอย่างนี้หน้าที่มันมักจะถอยหลังถอยหลังนั่นมันมีธรรมะที่ยึดที่มองเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าเป็นธรรมะก็จะทำงานสนุกทำงานสนุกหรือเป็นการทำกุศลอยู่ในตัวและเขาก็จะทำได้ดีกว่าไอ้คนโง่ไม่มีธรรมะมันทำอะไรไม่เป็นทำงานไม่ได้ทำงานไม่ดีถ้ามีธรรมะมันพอใจมันรักในการงานมันก็ทำงานได้ดีทำงานได้ผลดีทำงานได้ประโยชน์ได้ผลของการงานนั่นดีอย่างนี้ก็เป็นอานิสงส์ของธรรมะพูดง่ายๆคนที่จิตใจเยือกเย็นทำอะไรก็จะทำได้ดีกว่าคนใจร้อนคนจิตใจมีธรรมะเยือกเย็นว่างไม่ถูกกระตุ้นอยู่ในราคะโทสะโมหะจิตใจสงบมันก็ขูดมะพร้าวในครัวได้ดีกว่าคนที่จิตใจวุ่นวายอยู่ในกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไปดูแม้เรื่องอย่างนี้แม้เรื่องอย่างนี้เรื่องธรรมอย่างนี้เด็กที่มีใจคอปกติมีธรรมะรู้หน้าที่มันก็เลี้ยงควายได้ดีกว่าเด็กโง่เด็กไม่เอาทานเด็กที่มันจิตใจไม่มีความสงบนี่ต้องพูดอะไรกับผู้ใหญ่แล้วถ้าผู้ใหญ่แล้วก็มีสูงอายุอะไรด้วยแล้วมันก็จะต้องมีอะไรที่ทำได้ดีกว่าดีกว่าเพราะมีธรรมะมากกว่าเพราะผ่านมาได้มากกว่าท่านอย่าเพ้ออวดดีอย่าเพ้ออวดดีพยายามศึกษาฝึกฝนปฏิบัติหน้าที่หน้าที่หน้าที่ฉันทำได้ดีเป็นว่าเล่นไปทำได้ดีอย่างหน้าพอใจไปทุกอย่างก็จะเรียกว่าใช้ได้เนี่ยธรรมะมันให้ทำงานสนุกมันช่วยทำงานสนุกทำงานเป็นสุขทำงานเป็นกุศลทำงานได้ดีมีความเอียงไปทางพระนิพพานเพราะว่าหน้าที่นี่ต้องเสียสละสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่ต้องเสียว่าต้องเป็นการเสียสละแหละมันเสียสละเพิ่มขึ้นมันก็มีธรรมะสูงขึ้นหน้าที่นี่มันต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวสูงขึ้นสูงขึ้นธรรมะมันก็สูงขึ้นฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่อยู่โดยบริสุทธิ์ถ้าจริงมันเป็นการเลื่อนตัวเองไปสู่พระนิพพานโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องรู้สึกตัวก็ได้ก็จะให้มีธรรมะถูกต้องเถิดมันจะเอียงไหลไปหานิพพานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรู้สึกตัวก็ได้แต่ถ้ามีปัญญาฉลาดศึกษารู้สึกรู้จักอยู่ก็รู้สึกตัวว่ามันเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยธรรมะที่น้อมเอียงไปทางพระนิพพานอยู่โดยอัตโนมัตินี่คือประโยชน์ของธรรมะเมื่อถามว่าธรรมะทำไมกันมันให้ทำงานสนุกเป็นบุญกุศลอยู่ในการงานเป็นความสุขอยู่ในการงานมีความน้อมเอียงไปในพระนิพพานอยู่ในตัวมันเองนี่ก็ธรรมะทำไมกันดูสิเยือกเย็นเยือกเย็นเป็นพระนิพพานเพราะไม่มีไฟแต่ไม่เย็นอยู่เฉยๆไม่ได้ขี้เกียจก็ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเมื่อที่จริงนั่นไงชีวิตมันอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้สร้างมาสำหรับอยู่นิ่งๆมันสร้างมาสำหรับเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งสำหรับชีวิตจะอยู่ได้ทีนี้เมื่อชีวิตมันต้องเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไปในทางที่มีประโยชน์เพราะมันมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าควรทำอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสตัณหาหมดความต้องการแล้วมันก็ยังทำหน้าที่นะเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้
ทำเพื่อออกกำลังในชีวิตก็ได้บริหารชีวิตก็ได้หรือพระสติปัญญามันแนะให้ทำก็ได้หรือความเมตตากรุณาที่เคยมีมาแต่การก่อนมันยังเหลือซากอยู่มันผลักดันไปแรงเหลือเนี่ยแรงที่ยังเหลืออยู่นี่มีกันทั้งนั้นทำอะไรมากเลยแรงที่นั่นจะเหลืออยู่สำหรับทำต่อไปโดยไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องรู้สึกตัวเป็นเมตตาอยู่เป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังมีเมตตาเหลืออยู่สำหรับทำอะไรด้วยเมตตาต่อไปนี่ทีนี้แรงที่มันยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะหยุดการกระทำที่เป็นกำลังออกแรงแล้วแรงมันยังเหลืออยู่มันก็ยังไปเปรียบเหมือนเรือที่แจวหรือพายหรือเดินเครื่องจักรอย่างเต็มที่มันวิ่งจี้ยกแจวยกพายดับเครื่องจักรมันก็ยังวิ่งไปเองได้ตั้งอีกเยอะแยะนี่แรงเหลือหรือแรงเฉื่อยอย่างนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันเราจงรู้จักใช้มันทำชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสแบ่งไว้เป็น3ประเภทคือประโยชน์ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ที่สัมพันธ์กันโดยแยกจากกันไม่ได้ประโยชน์ชนิดนั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่แยกกันไม่ได้นี่ก็มีก็เรียกประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายมันจึงมีให้เลือกไม่ว่างงานไม่ต้องสงสัยทำประโยชน์ตัวเองแล้วก็ทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ทำประโยชน์ที่มันช่วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเรามันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มนุษย์ก็ต้องอยู่กันมากมากสัตว์เดรัจฉานก็ต้องอยู่กันมากมากต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องอยู่กันมากมากเพราะอยู่คนเดียวตัวเดียวต้นเดียวมันก็ตายทำไมมันอยู่ไม่ได้อะการทำประโยชน์แก่กันและกันจึงเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของชีวิตของธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตซึ่งจะต้องทำตามสมควรสนุกในการทำประโยชน์ผู้อื่นอีกตอนนึงสนุกในการทำงานเพื่อตัวเองหรือถอนตัวเองออกจากความทุกข์ได้แล้วสนุกไปทางหนึ่งแล้วยังเหลือก็สนุกในการที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มันงดงามอีกทีหนึ่งก็ยังได้นี่เรียกว่าประโยชน์สรุปอีกทีหนึ่งว่าเมื่อบำเพ็ญธรรมะประพฤติธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการเดินทางเดินทางอุปมาเหมือนกับการเดินทางไปนิพพานอยู่โดยอัตโนมัติคือจิตใจมันจะน้อมเอียงไปทางพระนิพพานอยู่โดยอัตโนมัติถ้าพูดอย่างศาสนาอื่นก็มันไปหาพระเจ้าพระเป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาธรรมะคือหน้าที่นั่นจงมีการเรียนให้จริงเรียนธรรมะนะแล้วมีการปฏิบัติให้จริงแล้วได้รับผลของการปฏิบัติให้มันถูกต้องเรียนธรรมะถูกต้องปฏิบัติธรรมะถูกต้องแล้วก็รับผลอย่างถูกต้องอย่างมงายกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นต้นไปเสียอย่างนี้ก็เป็นการมีธรรมะตลอดเวลาเรียนก็มีธรรมะปฏิบัติก็มีธรรมะได้รับผลการปฏิบัติมันก็มีธรรมะนี่เรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่ตลอดเวลาฝึกฝนธรรมะอยู่ตลอดเวลาอยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำ เป็นการลดตัวตนสละตัวตนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนอยู่ตลอดเวลาและโดยอัตโนมัติสรุปความที่ว่าธรรมะช่วยให้
มีหน้าที่สมบูรณ์คือว่ามีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ธรรมะช่วยให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพื่อให้มันมีวิวัฒนาการอย่างถูกต้องไปจนถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ที่แท้จริงได้นี่ธรรมะคืออย่างนี้ธรรมะคือสิ่งที่จะให้ผลอย่างนี้แล้วก็ไปดูเองว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันถ้าไม่รู้ก็เป็นแรดไปเรื่อยถ้ารู้ก็ทำให้มันได้ตามนั้นครบถ้วนตามลำดับในธรรมะทำไมกันพอแล้วธรรมะทำไมกันธรรมะเพื่อให้ได้ปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนสูงสุดที่มนุษย์จะปฏิบัติได้เรียกอย่างพระศาสนาของเราว่าบรรลุพระนิพพานเรื่องอย่างศาสนาของผู้อื่นเพื่อจะเข้าร่วมกับพระเป็นเจ้าเข้าถึงพระเป็นเจ้าก็มีเข้าถึงบรมอัตตาปรมัตตมันนิรันดรก็มีแล้วแต่มันจะเรียกชื่อต่างกันแต่ตัวจริงมันเหมือนกันคือเข้าสู่ภาวะที่หมดทุกข์ดับทุกข์สิ้นทุกข์สงบเย็นเลยเป็นประโยชน์ธรรมะทำไมกันธรรมะเพื่อเข้าถึงชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ราคะก็ร้อนโทสะก็ร้อนโมหะก็ร้อนที่มันแจกลูกออกไปเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นอีต่อกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทิฏฐิหวงหึงอีกหลายสิบอย่างนั่นก็เป็นเรื่องแจกลูกออกไปจากราคะโทสะโมหะถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็ร้อนเป็นเรื่องของว่างจากกิเลสมันก็ไม่ร้อนใช้คำว่าไม่ร้อนแต่ถ้าคนพวกที่เป็นแรดฟังไม่ถูกก็ต้องใช้คำว่าเย็นนิพพานไม่ได้เป็นสุขเนื้อสุขเนื้อทุกข์แต่พวกแรดมันฟังไม่ถูกบางทีพระพุทธเจ้าต้องใช้คำว่านิพพานเป็นสุขมันทำให้ฟังขัดเชิงกันอยู่อย่างนี้เมื่อพูดโดยแท้จริงนั้นนิพพานมันเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อความหมายแห่งสุขและทุกข์เนื้อความหมายแห่งบุญและบาปเนื้อความหมายแห่งการได้และการเสียเนื้อความหมายแห่งการชนะและการพ่ายแพ้นี่อย่าพูดมากี่คู่นิพพานอยู่เนื้อนั้นนั้นแรดมันไม่เข้าใจไม่ต้องการฟังไม่ถูกเพราะคำว่าแรดก็โกรธซะอีกนั่นก็เลยไม่ต้องศึกษาท่านจึงพูดอีกทีหนึ่งว่าแรดทั้งหลายอยากโกรธทำไมเขาเรียกว่าแรดแล้วเขาบอกว่าเป็นแรดจึงพยายามศึกษาให้มันลดความเป็นแรดมันจะได้มาเป็นเสือเป็นราชสีห์เป็นอะไรกับเขาบ้างตามอย่างพระพุทธเจ้าจะเป็นราชสีห์ก็ดีคือมันชนะไปหมดนี่วันนี้อาตมาไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยพูดเรื่องธรรมะทำไมกันเพื่อเฉลยปัญหาที่ค้างคาอยู่วันก่อนว่าไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรเดี๋ยวนี้ก็เพื่อบอกให้รู้ธรรมะมันคืออะไรมีธรรมะแล้วมันได้อะไรสรุปความมันจะได้ชีวิตที่มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไม่มีอะไรมาทำให้เราร้อนรุนวายไม่มีอะไรมาทำให้แม้แต่จะสนใจนี่เห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในบ้านก็ไม่หวั่นไหวจิตใจเหมือนเดิมเห็นคนแบกทองมาให้เป็นหีบๆลังๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมาให้ก็เหมือนเดิมได้ก้อนอิฐก้อนหินก็เหมือนเดิมหมายความว่าจะรู้จักสำหรับจะจัดอย่างไรจะทำอย่างไรก็จะจัดไปอย่างนั้นมาร้ายก็จัดแก้ความร้ายด้วยจิตใจปกติมาดีก็จัดการกับสิ่งที่มาดีด้วยใจปกติมันจะมาอย่างไรก็ตามใจมัน
แต่เราจะต้อนรับมันด้วยจิตใจที่ปกติปกติปกตินั่นแหละคือความหมายของคำว่าธรรมะสภาวะของธรรมะคือปกติไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่เข้ามาในรูปของความเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างไม่มีปัญหาว่าโลกนี้มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ช่างหัวมันจะใช้ระเบิดประมาณูกันแสนลูกล้านลูกช่างหัวมันจะไม่ใช้ก็ตามใจมันเราไม่มีความหวั่นไหวจะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็จะจัดการแก้ไขไม่ยอมเป็นทุกข์วิ่งหนีเสือโดยไม่ต้องกลัวพวกแรดทั้งหลายก็คงจะบ้าไอ้บ้าพูดยังไงวิ่งหนีเสือโดยไม่ต้องกลัวถ้ากลัวแล้วมันวิ่งรอดหรือมันวิ่งไหวเลยถ้ามันกลัวแล้วมันวิ่งไหวถ้ามันกลัวเสือแล้วมันจะวิ่งหนีก็ไม่ไหวจะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นไม่ไหวแล้วมันกลัวแล้วมันขึ้นไม่ถูกเห็นเสือก็ไม่ต้องกลัวถ้าว่าจะต้องวิ่งก็วิ่งโดยไม่ต้องกลัวจะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นโดยไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่มีทางอื่นมันจะต้องฟัดกับเสือก็เอากับมันโดยไม่ต้องกลัวมันก็ตายไปโดยไม่ต้องมีความกลัวเอากันอย่างนั้นเลยปกติคงที่ปกติคงที่ไม่หวั่นไหวทางบวกเลยทางลบอย่าเผชิญเรื่องบวกเป็นสุขก็ไม่หัวเราะไม่ดีใจให้เหนื่อยเผชิญกับเรื่องลบก็ไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์ให้มันเหนื่อยมีชีวิตชนิดที่ไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ปกติเป็นกลางคงที่เป็นกลางอยู่เสมอนั่นแหละคือความสบายเสียใจก็เหนื่อยดีใจก็เหนื่อยอย่าไปเอากับมันเลยเอาไม่ดีใจไม่เสียใจคงที่เป็นปกติไม่สะดุ้งไม่สงสัยไม่หวาดเสียวไม่ฝันร้ายไม่คอยระแวงว่าอะไรจะเกิดไม่ต้องระแวงเราพอแล้วเรื่องธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันอาตมายังพูดให้ฝรั่งฟังทุกคราวที่เขามาเรื่องแรกเรื่องต้นที่จะพูดให้ฝรั่งฟังก็เรื่องธรรมะทำไมกันมันจะได้แก้ปัญหาของมันอุตส่าห์แห่กันมาให้โง่มาจากเมืองไกลมันแพงเลยมันต้องได้สิ่งที่คุ้มค่ายิ่งต้องบอกว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันเป็นเรื่องแรกแล้วจึงค่อยบอกเรื่องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจนถึงที่สุดแล้วก็ได้สิ่งที่ควรจะได้ถึงพวกเราก็เหมือนกันแหละจะต้องรู้ว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันธรรมะคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรก็คือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทุกสิ่งต่อทุกสิ่งไม่มีปัญหาอะไรชีวิตนี้อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่ว่าในแง่บวกหรือว่าไม่ว่าในแง่ลบไม่ว่าในแง่บุญหรือในแง่บาปไม่ว่าในแง่สุขหรือว่าในแง่ทุกข์ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ปกติอยู่เสมอเรื่องก็จบอ่ะถ้าได้อย่างนี้เรื่องมันจบเรื่องมันมีเท่านี้อยู่นี่คอยแต่จะหวั่นไหวคอยแต่จะหวาดกลัวสะดุ้งหวาดเสียวระแวง โชคชะตาราศีผีสางเทวดาจะมาจัดการกับเราอย่างไรก็หวาดระแวงอยู่เสมอมีอิทัปปัจเจตาต้อนรับมันสมมติว่าผีสักฝูงจะมาแกล้งให้เป็นทุกข์ก็ยื่นอิทัปปัจเจตานะให้มันตายหมดนี้หมดเทวดาสักพวงจะมาช่วยเป็นสุขยื่นอิทัปปัจเจตาให้มันก็เปิดหมดนะต่อให้พระเป็นเจ้ามาเพื่อจะทำอะไรกับเรา เราก็ต้อนรับด้วยอิทัปปัจเจตาพระเจ้าก็กลับหมดทำอะไรไม่ได้พระเจ้าสูงสุดก็คือกฎอิทัปปัจเจตาสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนพระเจ้าแต่เราไม่เรียกว่าพระเจ้า
ถ้าเรารู้ความจริงว่าไม่ต้องเรียกว่าพระเจ้าแต่มีอำนาจสูงสุดที่เราจะต้องประพฤติกระทำให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้อง การพยายามจะทำให้ถูกต้องนั่นคือการอ้อนวอนพระเจ้าแต่ไม่ใช่อ้อนวอนอย่างงอนง้ออย่างไปขอนะ อ้อนวอนให้เห็นใจว่าเรามันปฏิบัติจริงเรื่องธรรมะทำไมกัน อันพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้